วัสดีครับจากร้านอเล็กช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาดูเวฟ125นะครับตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับซึ่งปลายปี2018ปีนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะฮิตมากนะครับหลังจากที่ PCX นะครับผมหายไปจากวงการสักพักนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวฟ125ไฟเลี้ยวบังลมนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็จะมาดูของแต่งกันเลยนะครับว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเวฟ125ไฟเลี้ยวบังลมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมที่แต่งไปนะครับก็จะมีปั๊มบนนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มบนลอสซี่นะครับผมโดย1918จะเปลี่ยนเป็นก้านสั้นนะครับตัวนี้เพื่อให้มันกระชับนะครับผมจะเป็นก้านแต่งของนะครับค่ายโฟเคนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีประกาศ RM ดำนะครับตัวนี้ประกาศ RM ดำปั๊มบนล็อตซี่ก็จะใส่ชุดแต่งนิดนึงนะครับเป็นน็อตไล่ลมซาบัสนะครับตัวนี้ตัวสีฟ้าที่จะอยู่ด้านในนี้นะครับฝาแอนนะครับตรงรุ่นส่วนช่วงคอก็จะมีกันสะบัดนะครับตัวนี้ก็จะใส่ไว้สำหรับเวลารถวิ่งเร็วๆนะครับปรับแต่งมาแล้วนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็จะมาดูข้างล่างกันนะครับช่วงหน้านิดนึงนะครับช่วงหน้าก็จะประกอบด้วยนะครับโชคหน้าสเตทซิกนะครับซึ่งปีนี้หายากมากนะครับมือ2ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 35,000 นะครับคู่หนึ่งตัวนี้นะครับตามล่างนะครับก็จะเป็นตัวเรเดียมเมาส์นะครับตัวนี้ใส่ชุดแต่งสลักทองนะครับตัวนี้ใส่แล้วว่ามันจะเข้ารูปนะครับผมจะมีตัวแต่งก็เป็นน็อตไล่ลมเป็นวาล์วเขียวนะครับตัวสตาร์บัคนะครับแล้วก็จะมีวาล์วปลดสายนะครับตัวนี้วาล์วปลดสายใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็จะฝากน้องๆที่มาเล่นรถรุ่นนี้หน่อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับถ้าปลดสายแล้วนะครับ อย่าไปบีบปั๊มบนนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมีซีนเล็กๆนะครับกั้นอยู่ถ้าบีบปั๊บนี่ซีนมันจะแตกนะครับตัวนี้อย่าไปบีบนะครับถ้าปลดแล้วนะครับง่ายในการเซอร์วิสนะครับจะเป็นใช้งานจริงตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นจานนะครับจานตัวนี้ก็จะเป็นจาน GP นะครับผมล้อก็จะเป็นเรเทมเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวตอกนะครับจิกขอบตอกตานะครับก็จะหายากเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะสภาพใหม่นะครับยางก็จะเป็นยางเบอร์200นะครับผม IRC Maxing นะครับผมทีนี้ก็จะมาดูเป็นช่วงหลังบ้างนะครับช่วงหลังนี่นะครับก็จะเป็นสายระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับผมอันนี้จะเป็นสายเบอร์4นะครับแล้วก็จะมีคอท่อนะครับไทเทเนียมตัวนี้ของช่าง V นะครับพอสอนี้ก็จะสวยงามมากนะครับใส่แล้วสวยนะครับขาเบรกหลังนะครับก็จะเป็นงานมีเนียมนะครับงานบังมุดนะครับตัวนี้ขาเบรกนะครับผมพับเท้าปิดนอกนะครับตัวนี้ปิดน็อกใหญ่นี่ครับตัวนี้ปิดน็อกใหญ่ครับของช่างอิฐนะครับแบ่งมาให้ไซส์แต่งโดยช่างกอกจรัญ13นะครับตัวนี้ครับส่วนพวกน็อตรายละเอียดน็อตนะครับน็อตหัวเฟืองพวกนี้นะครับหัวเฟืองทั้งคันนะครับก็จะเป็นงานนักฟมวัดสังนะครับพวกน็อตครับผมต่อไปก็จะเป็นโชคหลังนะครับโชคหลังตัวนี้ก็จะเป็นโชคควอนตัมนะครับไม่ค่อยมีคนใส่นะครับมันจะเป็นใส่ของแต่งตระกูล SR นะครับตัวนี้ SR 400นะครับเป็นของอังกฤษนะครับโชคควอนตัมใส่ได้ครับปรับแต่งสปริงใหม่แล้วก็เซ็ตโชคเซ็ตแก๊ปใหม่นะครับใส่กับเวฟได้เหมือนกันครับนุ่มเหล็กดีครับตัวนี้นี่ครับล้อทองอาร์กอน14017ตรงรุ่นนะครับจิกขอบตอกตานะครับตัวนี้นี่ครับดูครับ
สวยงามครับตรงรุ่นตอกชัดเจนนะครับของแท้เต้าใหญ่แน่นอนนะครับตรงนี้ครับจุกลมก็จะเป็นจุกลม N2 นะครับตัวนี้ของใหม่เบิกใหม่ของญี่ปุ่นอยู่ก็ประมาณคู่หนึ่ง650บาทนะครับของเอิร์นหายากครับคู่หนึ่งตกเป็นหมื่นแล้วครับตอนนี้หายากเอา N2 ไปก่อนครับครับผมเดี๋ยวก็จะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมือลิงนะครับมือลิงรุ่นนี้ก็จะเป็นมือลิงเขี้ยวหมูใหญ่นะครับมือลิงเขี้ยวหมูใหญ่นะครับครับสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มิเนียมตัวนี้นะครับก็จะเป็นของพี่กิมพระราม3นะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขาเกียร์นะครับเหมือนกันครับพวกงานมิเนียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบังมุดหมดนะครับขาเกียร์ขาตั้งข้างครับแกนชิเวอร์ครับตัวนี้ก็จะหายากนะครับพัดเท้าก็จะเป็นพัดเท้าปีกนกใหญ่สวยงามลั่นๆนะครับนี่ครับน็อตโบเฟืองนะครับร้านพี่คมนะครับวัดสังส่วนชุดสีนี้ก็สั่งทำใหม่นะครับอยากให้ดูชุดสีนะครับวันนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านแล้วนะครับชุดสีสั่งทำใหม่เลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเดิมครับธรรมดาโลกไม่จำครับก็อยากให้สวยงามนะครับครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับจากร้านนาเล็กช็อปนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมีรถใหม่ๆเข้ามาแต่งที่ร้านนะครับจะทำรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับร้านนาเล็กช็อปขอบคุณมากครับ